วิธียกเลิกแพ็กเกจเสริมทูมูฟแบบเติมเงินทำได้ง่ายๆมาดูกันเลยวิธีนี้จะเป็นการยกเลิกแพ็กเกจเสริมทูที่ใช้งานแบบต่อเนื่องนะครับก็ตัวอย่างเช่นเราได้ไปสมัครแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตแล้วแพ็กเกจที่เราสมัครนั้นนะครับมันต่ออายุการใช้งานแบบต่อเนื่องอย่างเช่นเราตั้งใจว่าอยากสมัครเน็ตเพียง1เดือนแต่มันต่ออายุในเดือนที่2ในเดือนที่3ให้เราทําให้เรานะครับเสียงเงินไปโดยเปล่าประโยชน์นะครับก็ถ้าเพื่อนๆน,นะครับอยากยกเลิกแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตที่เราสมัครไปไว้นั้นนะครับ ก็ให้ใช้วิธีนี้เลยให้เรากดไปที่การโทรของมือถือเรานะครับจากนั้นให้กดรหัสดอกจัน190ดอกจัน1สี่เหลี่ยมและกดโทรออกไปที่ซิมทูมูฟที่เราต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริมเลยจากนั้นก็จะขึ้นข้อความว่าระบบยกเลิกแพ็กเกจเน็ตแบบต่อเนื่องทั้งหมดกรุณารอรับ SMS เพื่อยืนยันตรงขั้นตอนนี้นะครับให้เรารอรับข้อความการยืนยันการยกเลิกแพ็กเกจเสริมทูจาก SMS นะครับถ้าเกิดทูมูฟส่งข้อความแจ้งผลมาแล้วนะครับก็ให้เรากดเข้าไปที่ข้อความ เพื่อดูรายละเอียดกันเลยครับก็ของผมนะครับได้ทําการยกเลิกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ ตอนนี้ผมไม่มีแพ็กเกจเสริมแล้วก็จะขึ้นว่าคุณไม่มีแพ็กเกจหรือแพ็กเกจที่ใช้บริการอยู่ในลักษณะนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่มีแพ็กเกจเสริมอยู่นะครับและได้ทําการกดดอกจันหนึ่งเก้าส่วนดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมและโทรออกไปที่ซิมทูมุฟที่เราต้องการยกเลิกแพ็กเกจเสริมนะครับแล้วขึ้นข้อความประมาณว่าคุณได้ทําการยกเลิกแพ็กเกจเสริมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าตอนนี้นะครับทูได้ยกเลิกแพ็กเกจเสริมที่ใช้งานอินเทอร์เน็ตแบบต่อเนื่องให้เราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดือนต่อไป โดยถ้าเกิดกรณีที่ยกเลิกไม่ได้จากช่องทางดอกจัน190ดอกจัน1สี่เหลี่ยมก็ให้ใช้วิธีการโทรเข้าไปที่ call center 1242นะครับเพื่อแจ้งกับเจ้าหน้าที่ในการยกเลิกแพ็กเกจเสร,ริมทูนะครับทางเจ้าหน้าที่นะครับก็จะยกเลิกแพ็กเกจเสร,ริมทูมุฟให้เราโดยตรงเลยนะครับ ก็กรณีที่เพื่อนเพื่อนะครับมีแพ็กเกจเสริมมากกว่า1แพ็กเกจนะครับตรงนี้ก็แนะนําให้เพื่อนเพื่อนะครับโทรหาคอร์เซนเตอร์1 2ึ่เหมือนกันเพื่อยกเลิกแพ็กเกจเสริมจะดีที่สุดนะครับและก็ให้เพื่อนเพื่อนะครับมาดูตรงนี้เพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะครับสำหรับเงื่อนไขในการยกเลิกแพ็กเกจเสริมทูในกรณีที่เรากดดอกจา 1, นหนึ่งเก้าศูนย์ดอกจานหนึ่งสี่เหลี่ยมนะครับ หก็คือค่าแพ็กเกจจะถูกคิดเต็มจํานวนเลยนะครับโดยไม่มีการคนืนเงินเมื่อเรายกเลิกแพ็กเกจเสริมเช่นในกรณีที่แพ็กเกจเสริมท m o v e ที่เราจะยกเลิกนะครับสามารถใช้งานได้ถึงวันที่30แต่ณวันนี้นะครับยังเป็นวันที่20อยู่ฉะนั้นนะครับยังเหลือวันใช้งานอีก10วันเราก็จะไม่ได้รับเงินคืนในส่วนของ10วันที่เหลือนะครับก็จะถูกตัดโดยทันทีหลังจากที่เรานะครับได้ทําการยกเลิกแพ็กเกจเสริม สอนะครับหรือว่าเพื่อนๆจะเช็คแพ็กเกจที่มีอยู่ผ่านดอกจัน900สี่เหลี่ยมและโทรออกก็ได้นะครับตรงนี้ทางโทรมุฟนะครับจะส่งข้อความมาบอกรายละเอียดเรานะครับว่าตอนนี้เรามีแพ็กเกจเสริมอะไรอยู่ก็ลองใช้วิธีนี้ไปเช็คได้นะครับโอเคก็สําหรับคลิปวิดีโอการยกเลิกแพ็กเกจเสริมโทรมุฟก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ในกรณีของเพื่อนๆแต่ละคนได้เลยและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ